放在了，放在，放过来，放在，放。ตั้งแต่เป็นลูกเป็นหลานของปู่จันทร์ของเอาทั้งสิ้นเสื้อสายลายหลองแบ่งเป็นสองทองทำมาหากินหัวราชเด่นจันทานินล้วนแต่เป็นถิ่นลูกหลานปู่จันทร์คนรุ่นปู่จึงหัวความเป็นมาอย่างใดระหว่างพี่น้องอาวไทยสมัยก่อนมาเขาจ้างมันผู้หาเป็นเสี่ยวเหมือนดังเขือเที่ยวจนถึงทุกวันสาวโคราชได้บ่าวเวียงจันทร์เป็นนักพบกันที่บุญทาตวงปู่จะเคยฟังคมสั่งคนลาวสองฟังเหมือนดังผู้การกายในสวงให้ล้านปู่ไปมาหาสู่บูชาท่าสวงพระธาตุพนมให้แหนหัวมันใจดึงดวงปวงลาวสองฟังคนลุ้นหยาน้ำตาต้องหลั่งลินไหลเมื่อจวบละนุ่งสิ้นไหมผ่านโคราชไปน้ำตาหยาลังสาวมือกอดแม่แอบสวงอกเหมือนใจจะพังที่ทอดอดีตความลาสมัยหยายังเหงาอยู่เพียงพอคนลาวสองฟังเหมือนดังผู้การกายในสวงให้ล้านปู่ไปมาหาสู่บูชาท่าดวงพระธาตุพนมให้แหนหัวเหมือนใจหนึ่งดวงพวงลาวสองฟังคนรุ่นหยาน้ำตาต้องหลั่งลินไหลเมื่อจวบลาวนุ่งสิ้นไหมผ่านโคราชไปน้ำตาหยาลังสาวมากอดแน่แอบส่งอกเหมือนใจจะพังไปทอดจะดีความหลังสมัยหยายังเงาอยู่เวียงคอปู่จันทร์นะครับฟังได้ก็ฟังฟรีฟังได้อยู่แล้วก็ได้ก็ไปเป็นเพลงของที่จริงเป็นกระแตงเพลงดาวเวียงแสงเพลงนี่ฮักสาวสีเมืองคนอุบลสิคุณนะสาวว่าเล่นสองเอาเพียงคู่กันน้องยังบอกไอ้เบิ่งจันทา
แล้วน้องก็บอกว่าหายเท่าฟ้าได้ก็บอกน้องนาว่าหักน้องเท่าแผ่นดินสาวิ่งวอนเจ้าแม่สีเหลืองผู้ศักดิ์สิทธิ์จงช่วยเนรมิตให้หักของนี้สมหักสมหวังให้คว่ำมาคายังยืนยาวยงกี่ยังสิ่งมาคาว่าวังให้ข้าได้เป็นเคยสีเมืองสาวสีเมืองเอ้ยจำได้บ่ล่ะคำที่เคยสัญญาว่าบอกคนสาจะมาไม้มันข้าดองสินสอดบ่าวอีสานบ่เคยวันข้าว่านั้นจันสาวสีเมืองบอกจริงเป็นเคยสีเมืองสาวสีเมืองเคยจำได้เวลาคำที่เคยสัญญาสิ้นบอกคนชาจะมาไม้มันถ้าร้องสิ้นสอดบ่าวสวรรค์บ่เคยวันสิ้นข้าใจอายนั้นยังสาวสีเมืองโลกบ่จริงครับอาจารย์พิจารณาครับทีมงานนะเพลงราสมัยเพลงสารสียางเพลงปฏิวัติเพลงตัวต่างที่ของเพลงราที่คนเยอะมากเพราะว่าเวลานะเวลาปกติแต่ฟังแต่เพลงก็สิที่จริงเพลงของเพลงบรรณาคือเพลงลูกทุ่งเฮาเนี่ยแต่ที่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่ามันคือเป็นภาษาไทยมันก็เป็นภาษาลาวเลยมันเพลงลาวภาษาลาวเพิ่งจะห้องทั้งสี่ห้องเพลงของเฮาแบบย่ามเตยเฮาก็ออกจังซี่เด้เป็นพ่วงลาวอยู่แต่ว่าเตยเป็นสำเนียงไทยเด้เวลาเขาจะเตยก็ได้แม้คำพูนแม้ในบุญเพ่งก็ดีเวลาเตยเขาจะออกเป็นเพ่งอ่ะเพ่งก็คือเพ่งมันก็ตามกับลำพอเป็นทำนองของเพ่งแล้วภาษาก็ไปน้ำทำนองของเพ่งภาษาที่มันเข้ากันนี่ดีก็คือเพ่งภาษาเรียนจันเนี่ยเป็นภาษาเพ่งภาษาบ้านเฮาภาษาทางใต้เป็นภาษาลำลำกวาดลำทั้งสันทั้งย่าลำเตยลำอย่างต้องใส่ภาษาเฮาพญาให้กันก็ต้องบอกภาษาเฮาไม่ค่อยจะเข้ากันเพิ่นเพลงลูกทุ่งของลาวเพลงนี้ก็คือว่าก็อยากให้ผู้ยังน้อยนะครับว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงปี2518ถึงปี1975มีการเปลี่ยนแปลงมีการออกคำสั่งห้ามเปิดเพลงพวกนี้1ห้ามเปิด2คือห้ามเสพเพลงพวกนี้ต่อมาก็เอาพวกนักเพลงทั้งหลายก็ไปสัมมนาไปสัมมนา15ปีผ่านไปโดยเพลงลาวบ่มีเลยเพลงลาวเพลงบรรณาบ่มีเลยแต่หลังจากมีการใส่จินตนาการใหม่รัฐบาลเปิดพวงทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็เกิดการลงสลายของยุโรปตะวันออกก็เฮ็ดให้บรรยากาศมันปวดปื้นขึ้นมาใหม่ขี้คายมาใหม่แล้วก็จะคอยอนุญาตให้หนึ่งเอาเพลงเก่ามาอัดเป็นเพลงเสียงได้สองก็คือให้เปิดสถานีของรัฐได้พอหลังจากปีนั้นมาเนี่ยจนเท่าทุกมือคนลาวก็ยังมีเพลงบางหน้าในหัวใจถามว่ามันมีอย่างความสำคัญของมันคืออย่างมันหายไปตั้งสิบกว่าปีนั่นคือความงามของมันโดยส่วนหนึ่งก็คือว่าอันนี้เวลามันกลมกลืนกันนะผสมประสานกันทีนี้มันเบาหลายกว่าใดพวกที่ได้ทำนี้ก็ว่าเริ่มและทำเบิดเท่ากระบอกกันมาแล้วที่จะร้อยกันดูแลนะครับเป็นคนที่เฝ้าระวังนะครับ
เฝ้าระวังตั้งพัฒนาธรรมนั่งกันเป็นสิทธิของผู้ฟังนะครับที่เขาสิทธิ์ประท้วงเขาสิทธิ์ใส่สิทธิของเขาในการที่ที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์ไปประท้วงเอาไว้แห้งๆมาเลยนะครับเป็นสำหรับเพลงดีๆไม่มีปัญหาเอาตัวนั้นมันเป็นเพลงสร้างสรรค์อยู่แล้วแต่เพลงไม่สร้างสรรค์เป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะครับมันต้องช่วยกันดูแลนะครับในเวลานอนนิดนี้ผมก็จะสรุปการทำงานของผมลงในบรรปลายนะครับเนาะในเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงมุ่มหนึ่งนะที่พ่อเขียนมาอยู่60ปีมาถึง74ปีเพลงธรรมะนะครับในเพลงใกล้ยามสนธยานะครับจริงๆผมเริ่มหยิบแผ่นมาก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาแต่เริ่มผู้เฒ่าก็สิห้องให้ฟังนะครับเนาะแล้วฟังเหมือนกันฝั่งแม่น้ำยามสนธยามีหญิงและชายชรานั่งพิงโคนไม้ใกล้ฝั่งมองสายน้ำไหลผ่านไปไม่ย้อนกลับหลังดูไปก็คล้ายดังสังขารผ่านไปเคลื่อนคลาจากวัยเด็กน้อยล่องลอยตามกาลสู่วัยรุ่นลอยแต่ผ่านสู่วัยหนุ่มสาวโสภาเข้าวัยการงานผ่านพันสู่วันวิวาเกิดลูกเกิดหลานตามมาเป็นดังบ่วงคล้องผูกสองชีวิตบ่วงลูกบ่วงหลานบ่วงงานบ่วงเงินลาภยศสรรเสริญเกียรติกามศักดิ์ศรีความมีไม่เคยพอความพอไม่มีคลุกเคล้าชั่วดีดังสีขาวดำร้อนเราเผาล้นจนใบร่วงโรยสังขารลุกโอยนั่งโอยเกลียดดังฟ้ายามไกลคันไม่เที่ยงไม่แท้สิ่งเคยไฟฟ้าลูกคล้ำกว่าจะได้พบพระธรรมก็อย่างไกลสนธยาขอบคุณครับเอาครับเดี๋ยวได้ทำซีดีครับมีครับนี่เดี๋ยววันหลังผมจะมาไปที่ท่านนะครับครับมีเป็นหลายอัลบั้ม2 3อัลบั้มครับทำเอาไว้ในวัยใกล้สนธยาครับครับสุดท้ายแล้วนะครับเฮาก็ได้นะฮะเห็นความเปิดท่านที่2เรียนเชิญท่านอาจารย์แวงพลังวันค่ะและท่านที่3เรียนเชิญท่านอาจารย์กนกศักดิ์ทานีค่ะขอบคุณท่านรองอธิการบดีได้เอาอาจารย์ดารวงหรือว่าวิกกี้กัลยาดารวงกัลยาจึงได้ทำโครงการพร้อมกันเพราะว่าจะแห่งเวลาหนึ่งสมงเคิงปกติจะเป็นคนเว้ายาวอยู่แต่เนี่ยเกิดมาเพื่อประดับจะเว้ายาวให้เบิร์นประชุมการเบิร์นเฮียนอะไรมาที่ร้านนี่ครับเพราะว่ามีผู้เฮียนทางด้านวรรณคดีเพราะว่าเป็นยุคที่ไปเฮียนเมืองนอกกับแตกกระจายไปเฮียนเมืองนอกอะไรแต่ว่าผลชุดท้ายเลือดแพงอยู่เนาะอะไรจากวรรณคดีรัสเซียหันมาสนใจวรรณคดีลาวเราก็นำไส้ประสบการณ์ของทางฝรั่งมาลองไส้ครับวรรณคดีลาวระยะ4ปีมันมี2หน้าหลานคนปกติมันเลื่อนมาหน้าสาวเนาะน้องแม่ฉะนั้นคนมันเลยสับสนหลานเป็นเมืองนึงที่ฝังอยู่ในความทรงจำเพราะว่าพอเดินมาบวชเพิ่นมาได้ผ่านชีวิตสำคัญต่อหนึ่งของเพิ่นอยู่วัดสีทองเมืองอุบลผู้ขายเองก็เป็นคนที่ว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนไปค้นเอกสารจึงไปอ่านประวัติเพิ่นจึงไปฮู้ว่าอันนั้นอันนี้ก็หลังจากที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้ว2ปียังไปคุยสมบัติแล้วก็ย
เทศไทยสมบัติร่างกายเป็นมรดกตกทอดทางด้านธรรมทุกพวกเราฉะนั้นค่ะย้อนตัวนั้นล่ะเมื่อนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาว่าเรื่องวัฒนธรรมที่ว่าแล้วก็เป็นบุญคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นก็สอนอยู่ว่าบ่ได้สอนเรื่องนี้เป็นไหนแล้วว่าเราก็น่าอายเวลาเพิ่นเสนอเป็นเรื่องเนี่ยไปเฮียนที่ฝรั่งเศสเพิ่นก็สิหลายคนก็สิไปเฮียนอย่างที่ฝรั่งเศสเพราะว่าเรื่องวัฒนธรรมมันบ่เกี่ยวกันเนาะกับแปลนแท้นี่ก็จะเป็นบทเรียนเลยว่าคือให้เราก็ไปเฮียนฝรั่งเศส6ปีทนทุกข์ทรมานอยู่ในห้องทดลองเคมีเฮียนวิชาเคมีฟิสิกส์ก็จะขึ้นเดือนขึ้นดาวคิดอะไรวิชาเคมีโอ้ทรมานบ่เป็นทรมานแต่ตอนเฮียนกลับมาสอนหนังสือนิดน้อยแล้วก็ทรมานอีกทรมานถึงขั้นว่าแปลมามาเห็นมาเด็กน้อยเฮ็ดเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาลาวรายงานวิทยาศาสตร์บ่เป็นผมเป็นก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ที่สอนเขียนภาษาลาวให้ได้เป็นคณะบดีเฮาเป็นอาจารย์สอนเพราะว่าเป็นอย่างนักศึกษาเจ้าเรียนฟิสิกส์เคมีเจ้าเอาสังสินไซไปสอนเขาคณะอักษรศาสตร์ปีหนึ่งยังบ่ได้เรียนเลยเพราะว่าเอานั่นก็เรื่องของอาจารย์สอนอักษรศาสตร์คอยอาจารย์วิทยาศาสตร์ก็อยากเอาสังสินไซไปสอนมันบ่มีในหลักสูตรอ้าวก็หลักสูตรมันบ่มีก็เอาเข้าเริ่มว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นปัญหายังไงที่เขาจะเอาวรรณคดีสวัสดีครูอาจารย์ในการต้องสูญเป็นวิทยาครูเจ้าดาราวงกัลยาปัจจุบันสอนเป็นอาจารย์อาสาสมัครสอนอยู่ศูนย์พัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่หน้าโรงเรียนได้กล่าวถึงเป็นศูนย์ที่เฮ็ดได้เพื่อให้เด็กน้อยมาเฮ็ดกิจกรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์จากคันกับพัฒนามาเป็นครูปัจจุบันเป็นครูรับเสริมไปสอนในโรงเรียนมัธยมสอบอยู่ที่นั่นเมื่อมัธยมต้นม.ต้นสอนก่อนสิใช้ทำงานจากนั้นก็ตื่นมีมาเป็นครูอนุบาลครูสอนอนุบาลสอนโรงเรียนสอนโรงเรียนอนุบาลก็สอนสิใช้อีกแต่เดี๋ยวจะให้ชิวให้ฟังว่ามันสอนที่ไหนเนาะเพราะว่าก่อนสิใช้นี่ตามเอาตามตึ้งตามหนังสือของพระยายมหาศิลาทั้งหมดมี15วันตัวของพระยายมหาศิลาวิลวงศ์พิจารณาเราก็ได้สอนตามตึ้งเนาะสอนตามตึ้งเรียนกันมาเรียนกันมาแล้วก็จากการเรียนเฮาก็สอนไปทีละแถวก่อนเทื่อละบาทกลับคืนมาก็มาเรียนลงเรื่องของคำศัพท์แต่วิธีการสอนของเฮานี่เฮาเฮ็ดเป็นลักษณะของกิจกรรมนะแต่ว่าทางลาวที่มีลำนี่นะกับคับนี่นะยังมีอีกหลายๆอย่างที่ทางพี่บ่มีเลยบ่อาจารย์เคยได้ยินบ่คับซ้ําเหนือพอบ่มีซ้ําเหนือเนาะอยู่แถวนี้เออมันต้องได้ไปซ้ําเหนือจะได้ยินครับมีครับทางเหนือบ่ได้ครับว่าคับซ้ําเหนือลงมาหน่อยนึงคับทุ่มโรงพยาบาลลงมาอีกหน่อยนึงคับเสียงขวงมาคับนี่ยังมีนักเลศลําสั่นซื้อเป็นจานในกงก้นกลางเพ่งโพตื้อเสียงหลงล้นลุงลังลานงานนําแพล่อมร่างกายสัวตาและน้องงานร้องงานดัดดัดดึงเออรัดดัดเตอ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 ริงดัดดัดดึงอันนี้เป็นบาทหนึ่งเนาะครับขอบใจครับลุลังครับยังมีนักเลศลำสั่นซื้อเป็นจาน
นิคมคนข้างเพ่งพอตื้อโอเดสยังหลงล้นลุ่มลังลานยานน้ำแพร่ล้อมระวังใต้สัวตาพี่น้องเอ๋ยตัวอย่างเห็นที่เดนซันครับฮัลโหลสี่แผ่นดอนสี่แผ่นดอนฉันว่ายังมีนักคาเลฟลำสั้นซื้อเป่งจานนี่คมคนขังเพ่งพอตื่อฉันว่าอันว่าเสียงหลวงหล่นลุ่มดังด้านยานน้ำเพร่อมระวังตายหลอกสัวตายที่ใดผู้ฟังเอ่ยอันนี้คือผู้เป็นของแท้